สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อชาวพุทธควรรู้เมื่อเข้าวัดอาหารพระกินได้หรือไม่คำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องกินอาหารพระท่านทายกทายิกาเรื่องกินอาหารที่พระฉันเหลือถ้าพระอนุญาตแล้วไม่มีโทษแต่ต้องระวังเรื่องบังคับศรัทธาเพราะพระใหม่มักเกรงใจทายกทายกบางคนหยิบของพระที่ฉันแล้วมาเฉยๆบางคนก็ขอเอาดื้อให้หรือไม่ให้ออกจากปากขอแล้วยกไปเลยพระยังไม่ทันอนุญาตทายกประเภทนี้ช่วยยกคนที่กินกับท่านลงอเวจีแบบสะดวกของที่ตั้งใจจะเอาไปทำบุญบุญเกิดแก่เขาแล้วตั้งแต่คิดเพราะเป็นจากขานุสติกรรมฐานเพราะการตั้งใจเอาไปทำบุญและเจ้าของก็ตัดสิทธิ์ของตนออกแล้วอานิสงส์เริ่มมีแก่เจ้าของแล้วในกำลังของทานบารมีเมื่อมีผู้มาขโมยหยิบช่วยของเขาที่เขาทำไว้เพื่อสงจึงเป็นบาปหนักตัวอย่างเช่นกากะเปรตพระโมคคัลลาเห็นกากะเปรตที่เชิงเขาคิจกูฏแล้วไปถามพระพุทธเจ้าท่านเล่าว่าเปรตตัวนี้เดิมเป็นกาวันหนึ่งสาธุชนกำลังนำอาหารจะไปถวายพระที่วัดขณะเดินมาระหว่างทางกาเห็นอาหารที่เขาถือมาในภาชนะไม่มีอะไรปกปิดจึงโฉบเอาไปเต็มปากเมื่อตายจากความเป็นกาก็มาเกิดเป็นเปรตมีชื่อว่ากากะเปรตหัวเป็นกาตัวเป็นคนลอยไปในอากาศมีไฟเผาตลอดเวลามีอาวุธสับฟันตลอดทั้งตัวต้องเป็นอย่างนี้มาช้านานคงจะก่อนหรือสมัยพระพุทธกัสสปะก็ได้ท่านที่เคยไปทำบุญมีของที่นำไปจากบ้านแต่พอกลับบ้านกลับเอาอาหารที่พระไม่ได้อนุญาตโดยตรงใส่ถ้วยโถโอชามมาบ้านก็มีโทษมากกว่านี้เพราะเป็นสิทธิ์ของพระสงฆ์โดยตรงบาปเต็มอัตราขโมยของสงฆ์มีที่ไปคืออเวจีแห่งเดียวของที่ถือว่าเป็นของสงฆ์คือของในวัดทุกประเภทที่เขาถวายเป็นของสงฆ์แล้วแม้แต่ดอกไม้ผลไม้ในวัดก็เป็นของสงฆ์เศษไม้เศษกระเบื้องที่ทิ้งแล้วก็เป็นของสงฆ์เว้นแต่ดอกไม้ผลไม้ที่พระหรือท่านผู้ใดปลูกในวัดถ้าเจ้าของยังอยู่และท่านอนุญาตอย่างนี้เอามาได้ไม่บาปถ้าผู้ปลูกออกไปจากวัดหรือตายไปของนั้นเป็นของสงฆ์โดยตรงไปเอามาก็มีโทษตามกำลังบาปขโมยของสงฆ์อาหารถวายพระพุทธรูปการนำอาหารถวายพระพุทธรูปนั้นเป็นความดีเพราะเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นพุทธบูชาด้วยหลายวัดหรือส่วนใหญ่ทายกมักจะเอาอาหารดีๆและมากๆไปถวายพระพุทธรูปเมื่อพระฉันเสร็จแล้วต่างก็ยกเอามากินตอนนี้ไม่ถูกต้องด้วยประการทั้งปวงต้องเอาไว้ถวายพระตอนเพลจึงจะถูกทายกทายิกาจะกินได้เฉพาะอาหารที่เหลือเป็นเดนจากพระฉันเท่านั้นไม่มีสิทธิสถาปนาตนเองเป็นลูกศิษย์พระพุทธรูปแต่ประการใดเลยสอนให้รู้จักหลีกนรกที่เป็นขโมยโดยที่ตนเองคิดว่าไม่ใช่ขโมยพูดให้ฟังแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจคนตั้งใจทำบุญแต่ยังไปไม่ถึงใต้เสียก่อนยังไปสวรรค์ได้คนทำบาปที่ของยังไปไม่ถึงหรือถึงแล้วถือว่าตนใหญ่กว่าพระหรือขโมยกินหรือนำไปใช้เสียก่อนทำไมจะลงนรกไม่ได้5ความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อนท่านผู้ฟังคะลำดับต่อไปมารับฟังความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดกันค่ะเพื่อที่ว่าเวลาไปทำบุญไหว้พระ
ในการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองจะได้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกาลเทศะซึ่งความเชื่อที่ว่านั้นอาจมีบางความเชื่อที่ชาวพุทธส่วนใหญ่อาจไม่เคยทราบมาก่อนมาติดตามรับฟัง5ความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อนค่ะ 1. ต้องระบุชื่อทุกครั้งเวลาเรียกใครกลับบ้านการระบุชื่อทุกครั้งเวลาเรียกใครกลับบ้านถือว่าเป็นความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่ควรปฏิบัติและสำคัญมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่านอกจากจะมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวัดแล้วก็ยังมีสัมภเวสีหรือผีเร่ร่อนที่ยังวนเวียนอยู่ในวัดอีกด้วยค่ะดังนั้นเวลาที่จะเรียกใครกลับบ้านควรระบุชื่อให้ชัดเจนห้ามพูดลอยๆเด็ดขาดว่ากลับบ้านกลับบ้านหรือขึ้นรถเร็วมิฉะนั้นอาจมีสัมภเวสีผีเร่ร่อนที่ไม่ได้รับเชิญกลับมาด้วยนั่นเองค่ะ2. เวลาจุดธูปเทียนไหว้พระให้จุดจากที่ทางวัดเตรียมไว้เท่านั้นความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดในเรื่องการจุดธูปเทียนไหว้พระนั้นเป็นความเชื่อที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยค่ะซึ่งเวลาที่เราจุดธูปเทียนไหว้พระนั้นให้จุดจากตะเกียงน้ำมันหรือเทียนเล่มใหญ่ที่ทางวัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นห้ามไปจุดต่อจากคนอื่นที่ปักไว้แล้วเด็ดขาดเพราะการจุดเทียนต่อจากคนอื่นก็เหมือนกับว่าเรารับเคราะห์ต่อจากเขานั่นเองค่ะอีกทั้งยังเป็นกุศโลบายที่ว่าอาจทำให้แขนเสื้อหรือชายกระโปรงไปโดนไฟจากธูปเทียนจนทำให้ไม่เสียหายหรือร่างกายบาดเจ็บได้แถมยังไม่ยืนบังคนอื่นที่กำลังไหว้พระทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยค่ะ 3. เวลาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ห้ามยืนบังหน้าต่างหรือนั่งขวางประตูความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่ว่าห้ามยืนบังหน้าต่างหรือนั่งขวางประตูเวลาทำพิธีสะเดาะเคราะห์นั้นคนโบราณเชื่อกันว่าทั้งประตูและหน้าต่างเป็นช่องทางออกของสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งไม่ดีค่ะหากเราไปนั่งขวางประตูหรือยืนบังหน้าต่างก็จะทำให้เราได้รับสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเราได้อีกอย่างยังเป็นการบังช่องทางระบายอากาศของวิหารหรือศาลาอีกด้วยค่ะและที่สำคัญเลยคือไม่ควรพาเด็กๆไปร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยเด็ดขาดเนื่องจากว่าจิตของเด็กเล็กเขายังอ่อนต่อสิ่งอัปมงคลเหล่านั้นค่ะ 4. เวลาไปวัดไม่ควรฉีดน้ำหอมแม้ว่าความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดเรื่องการไม่ฉีดน้ำหอมในยุคนี้จะค่อยๆจางหายไปแต่ทราบหรือไม่ว่าเมื่อก่อนนั้นแทบไม่ค่อยมีใครฉีดน้ำหอมเวลาไปวัดเลยค่ะเนื่องจากว่ากลิ่นหอมจากน้ำหอมบางชนิดให้ความรู้สึกยั่วยวนต่อเพศตรงข้ามทำให้อาจไปรบกวนพระและกระตุ้นกิเลสตัณหาในเรื่องกามคุณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากำหนัดทำให้เป็นบาปโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะถึงแม้ว่าการฉีดน้ำหอมเวลาทำบุญจะเป็นเรื่องปกติในยุคนี้แต่ก็อย่าลืมพิจารณาถึงความสำรวมให้อยู่ในกรอบนะคะเอาเป็นว่าฉีดน้ำหอมกลิ่นอ่อนๆเพื่อดับกลิ่นตัวก็ได้ค่ะแต่อย่าฉุนหรือกลิ่นแรงพอและ5ข้อสุดท้ายไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้แล้วกลับมากินต่อและไม่ควรกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดในเรื่องการกินอาหารนั้นคนโบราณเชื่อกันว่าไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณนอกพื้นที่ชายคาของวัดเพราะสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนจะมากินอาหารเหล่านั้นและถ้าเรานำอาหารนั้นมากินต่อก็เท่ากับว่าเราไปแย่งกินอาหารของเขาอาจทำให้สัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนเล่นงานเราได้โดยที่ไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะนอกจากนั้นเราไม่ควรกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญเนื่องจากว่าอาจมีสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนที่ยังกินและห่วงอาหารที่เขายังกินอยู่ดังนั้นหากต้องการกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญให้รอจนกว่าพระจะเอ่ยปากอนุญาตเสียก่อนค่ะและนี่คือ5คำอธิษฐานต้องห้ามที่สำคัญห้ามอธิษฐานเด็ดขาดเมื่อทำบุญ
มันอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายคุณได้ค่ะ 1. ขอให้เป็นคู่กันทุกภพทุกชาติหลายคนเวลาที่ความรักสมหวังมีความสุขไปด้วยกันมีความผูกพันกับคู่รักก็มักอยากจะให้เขาอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าภพใดชาติใดจึงอธิษฐานขอให้เกิดมาเป็นคู่กันทุกภพทุกชาติการอธิษฐานอย่างนี้มีโอกาสที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยสวยงามอย่างที่จินตนาการเอาไว้ค่ะเช่นในชาติต่อไปเรากับเขาอาจเกิดมานับถือคนละศาสนากันและมีศรัทธาสูงในศาสนาของตนแต่ด้วยผลของคำอธิษฐานก็จะบีบคั้นให้คนทั้งคู่ต้องมารักกันแต่งงานกันสุดท้ายก็กลายเป็นความทุกข์เพราะความแตกต่างทางศาสนา 2. ขอให้มีแต่คนรักคนเมตตามากๆคำอธิษฐานนี้ฟังดูเพลินๆเหมือนจะดีค่ะแต่ความจริงแล้วคำอธิษฐานแบบนี้สามารถส่งผลให้เรามีคนรักคนเมตตาและพยายามทำดีกับเราหลายคนจนอาจทำให้เราไขว้เขวหรือทำให้คู่รักของเราไม่พอใจซึ่งจะทำให้ความรักที่ดีอยู่แล้วพังทลายลงได้หรือถ้าเรากับเขามาเจอกันตอนต่างคนต่างมีคู่ครองอยู่แล้วคำอธิษฐานที่เคยตั้งไว้ก็จะส่งผลให้หากห้ามใจไม่ได้ก็กลายเป็นชู้รักที่ทำบาปและทำลายครอบครัวทั้งสองฝ่าย 3. ขออย่าให้เจอกันอีกเลยเวลาที่เราโกรธเกลียดใครบางคนคนส่วนหนึ่งมักอธิษฐานแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นการอธิษฐานที่ตั้งบนจิตที่มีโทสะแฝงอยู่หรือพูดได้ว่าเป็นจิตที่ผูกความโกรธเอาไว้ซึ่งจะไม่ได้ทำให้เราห่างไกลจากคนคนนั้นตรงกันข้ามจิตแบบนั้นจะยิ่งทำให้เราผูกติดกับเขาและมีโอกาสพบเจอในชาติต่อไปอีกหลายชาติค่ะ 4.ขอให้ทำอะไรก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จแม้ว่าความสำเร็จและความร่ำรวยจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาแต่การอธิษฐานขอให้ร่ำรวยโดยไม่กล่าวให้ครอบคลุมอาจทำให้เราหลงผิดไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายหรืออาชีพที่ได้บาปค่ะแล้วคำอธิษฐานก็ส่งผลให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากมายในอาชีพที่ผิดกฎหมายทำให้เราได้บาปมากมายมหาศาลเหมือนอย่างเช่นมหาเศรษฐีบางคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ได้บาปเพราะเขามีบุญแต่เลือกอาชีพผิดและ5ขอให้ศัตรูพ่ายแพ้และพินาศไปคำอธิษฐานแบบนี้ตั้งอยู่บนจิตที่มีความโกรธความอาฆาตอยากให้ผู้อื่นชิบหายล่มจมถือเป็นจิตที่อกุศลค่ะเราจะได้บาปจากการมีความคิดดังกล่าวและการอธิษฐานเช่นนี้ไม่ต่างจากการสาปแช่งผู้อื่นซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนพ่ายแพ้และพังพินาศเสียเองท่านผู้ฟังคะก่อนจะอธิษฐานอะไรก็ลองใช้สติพิจารณาให้ดีก่อนเสมอค่ะลองคิดให้รอบคอบรอบด้านว่าคำอธิษฐานของเราจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือไม่และไม่ว่าจะอธิษฐานขออะไรอย่าลืมตั้งใจลงมือทำด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะหลายครั้งที่คนเราเกิดความรู้สึกอยากทำบุญแต่จะมีสักกี่คนที่ตั้งใจก้าวไปทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ที่จะรู้ซึ้งถึงการทำบุญอย่างแท้จริงบางคนอาจทำไปเพื่อสร้างภาพและหน้าตาในสังคมแต่ข้าพเจ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบุญมาเล่าให้ฟังถึงความหมายและความสำคัญที่ควรรู้ดังนี้ค่ะการทำบุญคือการทำความดีกรรมดีการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์การกระทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งการทำบุญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดีกรรมดีและเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจการทำบุญนำความสุขมาให้ทำให้จิตใจของเราเบ่งบานด้วยบุญจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ชีวิตมีความสงบสุขพบเจอแต่เรื่องที่ดีงามเป็นปกติของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ที่จะเข้าวัดกันในวันพระเป็นประจำเพราะมีศรัทธาความเชื่อว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีเพียงแต่ภพชาตินี้เท่านั้นแต่เป็นภพหนึ่งในหลายๆภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่มีขึ้นมีลงขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละบุคคลในแต่ละภพแต่ละชาติค่ะถ้าทำบุญทำกุศลก็จะเป็นภพชาติที่ดีตามมามีแต่ความสุขความเจริญมีโอกาสจะได้บำเพ็ญสะสมบุญกุศลให้มีเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่อาศัยการประกอบคุณงามความดีทำบุญทำกุศลอย่างต่อเนื่องในแต่ละภพชาติเป็นเหตุปัจจัยถ้าทำแต่บาปอกุศลทั้งหลายภพชาติก็จะเวียนสู่ภพชาติที่ต่ำโอกาสที่จะมีโอกาสสะสมบุญสะสมกุศลก็จะมีน้อยโอกาสที่จะเดินไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็แทบไม่มีเลยเพราะเกิดจากความไม่เชื่อไม่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าภพชาติมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงกรรมมีจริงทำดีย่อมมีความสุขและเมื่อตายไปย่อมได้ไปเกิดในที่ดีเพื่อจะได้บำเพ็ญบุญบารมีต่อไปค่ะค่ะนอกบ้านชาแนลก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนี้ค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ